ก็ได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดแรงมากๆนะแล้วเลยเข้าไปก็เลยคิดว่าเหมือนหม้อแปลงอะไรกันระเบิดก็เข้ามาดูในบ้านร้อยตำรวจเอกหญิงรัชชาชูช่วยรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเข้าตรวจสอบภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังรับแจ้งว่ามีเศษวัสดุตกลงมาใส่หลังคาบ้านในที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านพลอยวิลล่าตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพบนางพัชรินเจ้าของบ้านและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมายืนดูพบเศษวัสดุตกลงมาใส่หลังคาบ้านทะลุลงมาถึงพื้นบ้านทำให้หลังคาฝ้าและกระเบื้องแตกกระจายทั่วบ้านวัสดุดังกล่าวยังมีควันลอยออกมาเกิดจากความร้อนเจ้าของบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้านทุกคนอยู่นอกบ้านกันหมดตนรู้สึกตกใจมากคิดว่ามีอะไรระเบิดเพราะเสียงดังมากตอนแรกเห็นรูฝ้าตนก็คิดว่าไฟไหม้บ้านระเบิดแต่เมื่อมองบนพื้นกลับเห็นลูกเหล็กตกอยู่ตนคิดว่าเป็นอะไรของรถยนต์ก็เลยมาเห็นไอ้เนี่ยท่อนเหล็กตรงนี้ค่ะตอนแรกก็ว่าคิดว่าไฟระเบิดคิดว่ามันไอ้ความร้อนมันสะสมอะไรอย่างนั้นน่ะตอนหล่นลงมาพี่อยู่กี่คนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่จะอยู่ข้างล่างค่ะตกใจไหมครับตกใจมากเลยล่ะเป็นพวกซีนปากกระบอกครับผมปากกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้เป็นนะครับลองถ่ายตัวนี้เป็นแกนพอเขาลนไม่อ่อนเสร็จปุ๊บคนนี้เขาเอาไฟลนไฟลนเสร็จมันมีเกิดแรงอัดก็กระเด็นระเบิดตุ้มขึ้นมาคือตัวมันเป็นตัวของแมคโครแน่นอนครับเป็นอะไรเป็นอะไรรถนะครับเป็นอะไรรถครับผมอาจจะเป็นเครนหรือเป็นเกี่ยวกับโลกไฮดรอลิกครับผมนายสุวิทย์เพื่อนบ้านและเป็นช่างซ่อมแมคโครเล่าว่าตนได้ยินเสียงดังเหมือนกับระเบิดเลยออกมาดูว่าเป็นอะไรตนเดินมาดูที่บ้านของนางพัชรินก็พบว่าเป็นปากกระบอกไฮดรอลิกของรถแมคโครหรืออาจเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่กว่าเพราะตนเป็นช่างซ่อมรถเหมือนกันตอนเกิดเหตุอู่ของตัวเองนั้นติดซ่อมตนจึงคิดว่าน่าจะเป็นของอู่อีกบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่เดียวกันกระเด็นมาโดยคาดว่าช่างน่าจะมีการซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วถอดไม่ได้จึงใช้ไฟเผาเลยทำให้ระเบิดกระเด็นลงมาตกใส่หลังคาบ้านรับผิดชอบเอาแค่รับผิดชอบพอซ่อมแซมบ้านให้ใช่ไหมค่ะ